โกฮาม่าในยุคเมจิเป็นเมืองที่วัฒนธรรมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามามาริอาเด็กสาวลูกครึ่งที่ต้องปิดบังผมสีทองและตาสีฟ้าเพราะเธอแตกต่างจากคนอื่นที่ผ่านมาเธอได้แต่มองนักศึกษาสาวที่เธออยากจะเป็นแต่เมื่อลินทาโร่ได้ใช้ตระกูลดังก็ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอหลังจากนั้นชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไป